นาจูคะนาจูห่อยาของฉันไปหรือเปล่านาจูคะนาจูห่อยาของฉันไปใช่ไหมแล้วจะทำไมแล้วตอนนี้ห่อยาอยู่ที่ไหนนาจูเอาห่อยาของฉันไปเก็บไว้ที่ไหนคะไม่มีแล้วคุณนายเปิดดูแล้วให้ฉันเอาไปเผาทิ้งในเมื่อทุกคนก็รู้แล้วว่าห่อยานั้นมาจากพี่กุ่ยจูจูบอกกับฉันได้ไหมว่าห่อยานั้นมีอะไรข้างในมันมีอะไรพี่กุ๋ยเขาฝากมาว่ายังไงบ้างนานาจูฉันขอร้องลืมมันซะเพราะว่ามันไม่มีอะไรดีกับชีวิตของเธอเลยนางเพยๆมันต้องไม่อยู่เฉยแน่ประเดี๋ยวเธอมันต้องแล่นไปหากันในจดหมายอากุ่ยมันบอกว่าอีก5วันก็เท่ากับวันนี้เป็นวันนัดแต่ถ้าเพยๆออกไปไม่ได้อากุ่ยมันก็รอเก้อมันก็อาจจะเลิกนะคุณนายไม่หรอกวันนี้เพยๆไม่ออกไปมันก็ต้องหาทางติดต่อกันใหม่แล้ววันหนึ่งหลงเว่ยก็จะต้องรู้ไม่ได้หรอกไม่ได้ยพี่กุ้ยเขาไม่อยู่หรอกเขาไปแล้วเขาไปไหนคะคนทั้งคนหายออกไปจากบ้านตอนไหนทำไมไม่มีใครรู้เห็นบอกว่าปวดท้องก็เลยเอาคุณหนูมาฝากเง็กไว้ก็ไม่คิดว่าจะออกไปข้างนอกคุณนายเพื่อต้องไปหามันแน่มันไหนอะอตังออกไปก่อนไปไปสิจูถ้ามันหนีตามกันไปจริงๆฉันจะทำยังไงลูกมันอยู่ที่นี่นะคุณนายเพื่อนคงไม่ใจดำทิ้งลูกได้ลงคอหรอกนะถึงมันจะไปที่ศาลเจ้าอาจจะไม่เจอกุ๋ยแล้วก็ได้เพื่อนไปไหนมานั่งตัวดีหนูไปหาพี่กุ๋ยที่ศาลเจ้ามาเขาไปแล้ว
เขาไปไหนคะคุณนายนะจูในห่อยานั้นมีอะไรพี่กุ๋ยไปไหนฉันไม่รู้มันจะอยู่หรือจะไปทำไมฉันต้องรู้พี่กุ๋ยไม่มีวันทิ้งหนูกับลูกแกอย่าพูดชื่อนี้ในบ้านหลังนี้เป็นอันขาดลูกแกเป็นลูกเจ้าสัวจำใส่กะลาหัวแกไว้ด้วยคุณนายคุณนายหนูขอร้องปล่อยได้เพื่อนหนูขอร้องได้โปรดเถอะบอกหนูพี่กุ๋ยไปไหนปล่อยเฮ้ยทำไมหน้าไม่ได้แบบนี้ปล่อยคุณนายอยู่นี่นะคุณนายต้องบอกหนูพี่กุ๋ยไปไหนปล่อยคุณนายฉันบอกให้ไปไปปล่อยหนูจ้าให้ไปคุณนายคุณนายต้องบอกหนูว่าพี่กุ๋ยอยู่ไหนใครทำอะไรเขาหรือเปล่าพี่กุ๋ยอยู่ไหนพี่กุ๋ยเขาอยู่ไหนนี่ไม่หยุดใช่ไหมแกอยากรู้นักใช่ไหมได้ฉันจะพาแกไปเองฉันเห็นแก่เพ่ยๆแกถึงต้องตายจะเท่าแกเท่าแกเท่าแกOh!